ราคานี้มีบวกลบนะครับราคานี้นะครับมีบวกลบนะครับทุกที่จะไม่เหมือนกันนะครับทุกที่ไม่เหมือนกันเลยก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปเช็คราคาดูก่อนนะครับว่าอยู่เท่าไหร่นะก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูวิป125นะครับไฟหน้า LED นะครับโฉมล่าสุดแล้วกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะพามาดูอัปเดตราคานิดนึงนะครับว่ามันอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่มีน้องพิตตี้เนี่ยตัวเล็กนะครับมานั่งดูด้วยนะครับนี่น้องเปียโนนะครับมานั่งดูด้วยนะครับอยากถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับมาแต่ผมพาไปดูรอบคันนะครับวันนี้เป็นสีขาวนะครับตัวท็อปนะครับขาวแดงนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะครับว่าสวยไหมนะครับก็ส่วนมากนะครับจะอัปเดตราคาแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวใหม่ยังไม่เปิดตัวนะครับก็ใช้ดูตัวเก่าไปก่อนนั่นนะครับนี่เป็นสีขาวแดงนะครับบังโคนหน้านะครับบังลมด้านหน้านะเป็นสีขาวนะครับตัดตรงนี้นะครับสีแดงสองข้างนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะด้านหน้าเบาะนะครับจะมีสีแดงด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นยางพลาสติกนิ่มนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเบาะแดงนะครับสีด้านหลังนะครับเป็นสีขาวนะครับออกเกล็ดมุกมุกนิดนึงนะครับเป็นเกล็ดนิดนึงนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่าเวฟ125นะครับไอนะครับจับหลังก็ตัวนี้จะเป็นสีบรอนซ์นะครับด้านขวานะครับจะเขียนคำว่าเวฟ125ไอเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคำว่า PMFI นะครับก็คือระบบหัวฉีดครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นฝาข้อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเวฟ125โฉบนี้จะอยู่จุดนี้นะครับนี่เห็นสายไหมนะครับหลายท่านเห็นถ่ายคลิปแล้วก็ถามว่าคือสายอะไรนะครับเป็นสายแบตเตอรี่นะครับก็ตอนเปลี่ยนหรือว่าใครอยากเปลี่ยนอยากถอดนะครับให้ถอดตรงนี้นอก2ตัวนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับมือโทษทีนะครับเดี๋ยวผมขอใช้มือแหย่แล้วกันนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่จุดนี้นะครับให้เรามือไปดันเขี้ยวล็อกมันนะครับออกขึ้นมานะครับแล้วก็แกะออกมานะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจะยากนิดนึงนะครับเวลาถอดนะครับนี่ตัวนี้เป็นแดงเลือดหมูเลยนะครับสองข้างเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับก็เป็นโฉมเก่านะครับโฉมเก่ามาอัปเดตราคานะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับก็มีทั้งหมด5ก้านนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับล้อแม็กเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ชกหลังนะครับเป็นสีชุบเขาเรียกชุบโครเมียมนะครับเงาๆเลยนะครับสวิงงามก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับบางโซ่ก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับที่ตัวบางโซ่นะครับจะมีแบบการบำรุงรักษายางนะครับว่าเติมเท่าไหร่นะครับนี่หน้าหลังนะครับมีคนซ้อนเติมเท่าไหร่นะแล้วก็การปรับตึงโซ่นะครับนี่ตรงนี้จะมีจุดเช็คโซ่ด้วยนะครับว่าโซ่เราหย่อนหรือเปล่านะครับเราสามารถแกะแล้วก็เช็คดูได้นะครับนี่ขนาดยางล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นของ IRC นะครับ T-Spread นะครับ IRC นะครับ80/90นะครับขอบ17นะครับล้อหลังก็เครื่องยนต์ตัวนี้อาจจะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมี4เกียร์นะครับเป็นเกียร์วนนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะเวลาเราเข้าเกียร์ไปถึงเกียร์4นะครับพอเวลาจอดนิ่งสนิทนะครับเราสามารถกดเกียร์ว่างได้เลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สวยงามครับสีขาวตัวท็อปนะครับตัวท็อปจะมีทั้งหมด4สีนะครับมีสีขาวแดงนะครับดำแดงนะครับเทาแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับหรือฟ้านะครับแดงนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับส่วนหลอดไฟท้ายตัวนี้จะเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ทั้ง2ข้างครับดูท่อนะครับการล้อท่อก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับเงาๆแบบนี้เลยนะครับท่อก็จะเป็นดำด้านนะครับแล้วก็จะมีแคทนะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับการสตาร์ทนะครับพูดทุกคลิปแหละนะครับสำหรับเวฟ125นะครับไม่มียางตัวนี้มาให้นะครับไม่ต้องบ่นนะครับว่าใครทำหล่นหายนะครับไม่มีนะครับเดิมๆก็ไม่มีนะครับจะเป็นแบบขรุขระแบบนี้มาให้เลยนะครับกันลื่นมาให้แล้วนะครับถ้าเราใส่ยางปุ๊บมันอาจจะลื่นนะครับอาจจะลื่นได้นะครับ
ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับมีทั้ง2อย่างใช้ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับมาดูด้านหน้านะครับปั๊มเบรกก็จะเป็นสีออกสีอะไรเขาเรียกอะไรสีดำๆนิดนึงนะครับเนี่ยออกบอลๆดำๆนะครับโชคหน้าก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับอย่างหน้าเป็นของ IRC นะครับขนาด 70/90 ขอ17นะครับ IRC นะครับเนี่ยไฟหน้าไฟเลี้ยวตัวนี้มีเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะมีไฟรีนะครับตรงนี้2ข้างนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟสูงต่ำนะครับแยกนะครับไฟต่ำจะอยู่2ข้างนะครับไฟสูงจะอยู่ตรงกลางอันเดียวนะครับก็สวยงามเราจะมีคำว่า Honda เงาๆแบบนี้มาให้นะครับราคาจะเป็นสีดำครับไฟหลีตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่หลอดเอ้ยมันเป็นหลอดมีไส้เหมือนกันนะผมว่านะครับนี่หลอดมีไส้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็นตัวกระจายแสงนะครับตัวนี้ยังใช้สายไหมอยู่นะครับตัวนี้ยังมีสายไหมอยู่นะครับครับตัวนี้มีสายไหมอยู่นะครับมีกระปุกใหม่ด้วยนะครับตอนหน้าปั่นเรื่องใหม่ยังใช้ตัวเดิมแบบเดิมนะครับสามารถเขาเรียกอะไรวัดรอบด้วยสายอยู่นะครับเขาเรียกเป็นเข็มนะครับเข็มอนาล็อกนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเครื่องยนต์นะครับไฟเกียร์บอกทุกอย่างแล้วก็จะมีคำว่า Honda ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็สวยดีครับสวยดีใครรอตัวใหม่นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนนะครับตัวกุญแจนะครับก็เป็นล็อก2ชั้นนะครับสามารถเวลาล็อกคอนะครับมันล็อกอัตโนมัตินะครับเวลาเราล็อกนะครับมันจะล็อกแบบนี้นี่เวลาเราเปิดนะครับเราก็ใช้ตัวกุญแจนะครับหมุนปั๊บอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดนะครับจะเป็นล็อก2ชั้นนะครับกันขโมยมาดูใต้เบาะนิดนึงนะครับใต้เบาะนะครับสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับเราก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับแบบนี้เป็นชุดเครื่องมือนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ 71.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้ประหยัดมากประหยัดโคตรๆนะครับราคา Honda นะครับ5594นะครับอันนี้มาจากก็รถปี2020-21นะครับจะมีสติ๊กเกอร์มาให้ทุกคันเลยนะครับเนี่ยโฉม2ถ้าผลิตในปี2020นะครับแล้วก็21นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะติดมาให้ทุกคันนะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันนะครับช่วงรับประกันนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเช็คตามระยะนิดนึงนะครับเพื่อเวลารถมีปัญหานะครับเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนอะไรเองนะครับเพราะว่าทาง Honda นะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับอยู่3ปีนะครับหัวฉีด5ปีหรือ 50,000 โลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเช็คระยะนิดนึงนะครับถามว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับมาเช็คได้ไหมนะครับก็ถามว่าให้มีประวัตินะครับในการเช็คระยะนะครับต้องมีประวัติเราเข้าเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเคลมได้นะครับถ้ารถมีปัญหานะครับนี่น้ำมันก็เติมแก๊ส91แก๊ส95นะครับได้เลยนะครับหรือว่า E20 นะครับเติมได้นะครับถังน้ำมันก็ใหญ่มากนะครับมาเดี๋ยวมาดูราคานิดนึงนะครับเผื่อใครอยากรู้ราคาตารางการผ่อนนะครับมาอัปเดตราคานิดนึงนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่มีทั้งหมด4สีนะครับมีสีเทาสีน้ำเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับราคาอยู่57นะครับยังเหมือนเดิมราคานี้มานานมากแล้วนะครับราคาอยู่57ใช้เงินดาวอยู่ 15,000 นะครับอันนี้ดาวล้านนะครับส่ง12งวดก็ 4,340 นะครับ24งวดก็ 2,500 นะครับ36งวดก็ 1,800
ไฟแนนซ์นะครับใช้เงิน9บาทนะครับส่ง 2,965 บาทนะครับ36งวดเอาไฟแนนซ์มี2ไฟแนนซ์นะครับนี่ดูก็เผื่อใครสนใจนะครับ0819779592นะครับก็ถ้าใครสนใจดาวร้านนะครับผมแนะนำนะครับให้โทรมาถามก่อนนะครับเพราะว่าราคานี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ดาวผ่านร้านเนี่ยเขาให้ออกหรือเปล่านะครับหรือว่าออกคนในจังหวัดนะครับก็คนในโคราชนะครับแต่คนในโคราชสามารถออกได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับแต่ถ้าคนต่างจังหวัดลองโทรมาถามก่อนนะครับ0819779592นะครับหรือว่าทักมาถามก็ได้นะครับราคานี้มีบวกลบนะครับราคานี้นะครับมีบวกลบนะครับทุกที่จะไม่เหมือนกันนะครับทุกที่ไม่เหมือนกันเลยก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปเช็คราคาดูก่อนนะครับว่าอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกมาอ้างอิงจากคลิปผมไม่ได้นะเพราะว่าทุกที่ไม่เหมือนกันนะครับราคามีบวกลบนะครับเพราะว่าอยู่ที่ระยะทางในการจัดส่งนะครับแล้วก็ทางดีลเลอร์ด้วยนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ